วันนี้จะมีงานสำคัญอะไรก็ตามยังไงวันนี้ฉันก็ไม่ให้เธอลาเด็ดขาดเพราะว่าวันนี้จะมีหุ้นส่วนใหญ่มาดูงานที่ออฟฟิศแล้วถ้าพนักงานมาทำงานไม่ครบแล้วฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแต่ว่าฉันลาแค่ครึ่งเช้าเองนะคะแล้วครึ่งบ่ายฉันก็จะมาทำงานเป็นปกติค่ะหัวหน้าให้ฉันลาเถอะนะคะฉันมีเรื่องด่วนจริงๆค่ะคือลูกของฉันไม่สบายแม่เพิ่งโทรมาบอกว่าให้ฉันพาลูกไปโรงพยาบาลนะคะฉันมีทางเลือกให้เธออยู่สองทางทางแรกถ้าไม่ทำงานก็ลาออกไปซะทางที่สองถ้าไม่อยากโดนไล่ออกก็กลับไปทำงานของตัวเองและอย่ามาเซาซีเรื่องการลางานกับฉันอีกเธอน่าจะรู้หน้าที่ของตัวเองดีนะว่ามาทำงานที่นี่เพราะอะไรไม่ใช่ว่าจะมาทำงานแล้วจะเอาเวลาไปดูแลลูกถ้าแม่คนอื่นเขาเสียเวลาแบบเนี้ยแต่ว่าลูกของฉันเขาไม่สบายจริงๆนะคะแล้วอีกอย่างงานที่คุณอันมอบหมายให้ฉันเนี่ยฉันก็ทำเสร็จหมดแล้วนะคะเธอไม่ต้องมาทำเป็นห่วงหมอรู้ดีไปกว่าฉันหรอกนะว่างานที่ฉันให้เธอทำเนี่ยมันเสร็จหรือว่าไม่เสร็จฉันไม่ให้ลาก็คือไม่ให้ลาฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือยังไงตามหลักแล้วบริษัทไม่เคยมีกฎห้ามให้พนักงานลานี่คะถ้าพนักงานเขามีเหตุเขาก็สามารถลาได้ส่วนบริษัทก็หักเงินไปก็แค่นั้นและอีกอย่างบริษัทไม่เคยมีกฎห้ามให้พนักงานลาถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่มีกฎห้ามให้พนักงานลาแล้วจะทำไมคะฉันเป็นคนออกกฎข้อนี้เองฉันไม่พอใจให้ลาฉันก็ไม่ให้ลาใครหน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์มาเถียงกับฉันถ้าไม่อยากมีเรื่องก็กลับไปทำหน้าที่ของตัวเองแล้วอย่ามาคิดมีเรื่องกับฉันเด็ดขาดอย่าหาว่าฉันไม่เตือนเขาเป็นพนักงานของบริษัทเขามีหน้าที่ทำตามกฎของบริษัทเท่านั้นเขาไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่จะต้องกลัวถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดป่ะเดี๋ยวฉันจะพาคุณไปเขียนใบลาเองได้อยากมีเรื่องกับใครไม่อยากไม่อยากมีเรื่องกับคนอย่างฉันเตรียมรับผลกรรมที่จะตามมาก็แล้วกันมองอะไรกลับไปทำงานของตัวเองสิเอกสารสำคัญประชุมบอร์ดผู้บริหารทำไมท่านประธานถึงได้มอบหมายงานนี้ให้มันทำพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่ประชุมบอร์ดผู้บริหารแล้วสิฉันเลยอยากจะรู้จริงๆว่าทำไมไม่มีเอกสารนี้ฉันจะคอยดูว่าถ้าเอกสารนี้หายไปเนี่ยแกจะทำยังไงมองอะไรถ้ามีคนมาถามว่าเอกสารนี้หายไปไหนแกน่าจะรู้ดีนะว่าควรตอบยังไงThank you.
ายไปไหนเนี่ยเมื่อกี้ฉันเอาเอกสารวางไว้ตรงนี้นี่คุณคะคุณพอจะเห็นเอกสารวางไว้ตรงนี้ไหมคะพอดีว่าฉันเอาเอกสารน้องบนโต๊ะค่ะไม่รู้ว่ามีใครหยิบไปหรือเปล่าถ้ามีคนมาถามว่าเอกสารนี้หายไปไหนแกน่าจะรู้ดีนะว่าควรตอบยังไงผมไม่เห็นใครมายุ่งกับโต๊ะคุณเลยนะครับที่เห็นก็แค่แม่บ้านครับมาทำความสะอาดนะครับค่ะไม่เป็นไรค่ะสงสัยแม่บ้านคงจะคิดว่าเป็นขยะมั้งก็เลยเอาไปทิ้งช่างเถอะฉันทำใหม่ก็ได้จ้าเป็นเด็กดีนะอย่าดื้อเดี๋ยวจะรีบกลับบ้านให้ตรงเวลาเลยฉันกูว่าทำไมเธอถึงได้พูดแทนพนักงานคนนั้นคิดแท้เธอก็มีลูกเหมือนกันนี่เองถึงได้เข้าใจหัวอกกันและกันขนาดนั้นมีลูกแล้วทำไมไม่อยู่ดูแลลูกที่บ้านทำหน้าที่เมียหน้าที่แม่จะมาทำงานทำไมขี้อ่ะสังคมคุณมีสิทธิ์อะไรที่มาตัดสินใจแทนคนอื่นว่าเขาต้องใช้ชีวิตแบบไหนฉันว่าคนที่จะเป็นขยะสังคมน่าจะเป็นคุณมากกว่านี่แกงานที่บอสให้แกทำเนี่ยเสร็จหรือยังบอสเขาให้ฉันมาเอาไปส่งให้ที่ห้องหรือว่ายังทำไม่เสร็จนี่ถ้ารอบนี้แกยังมีปัญหาอีกแล้วก็ฉันไล่แกออกจริงๆด้วยท่านประธานมอบหมายให้ฉันทำฉันจัดการเองได้ฉันไม่เดือดร้อนคนอย่างคุณหรอกค่ะควายกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วหรออีนางลูกสะใภ้ขี้ขโมยวันนี้แหละฉันจะจับแกให้ได้ค่ะไม่มีคนอยู่บ้านครบ 10,000 สักทีเงินนั้นเป็นเงินที่แกขโมยฉันไปตั้งหากละวันนี้แหละฉันจะเก็บหลักฐานไว้ให้หมดเลยเฮ้ยทำไมโต๊ะมันขยับได้อ่ะช่างมันเถอะสงสัยฉันจะตาฝาดเองอย่าตอบอะไรอ่ะมายเงินเหรอเอามานี่อย่านะพี่ก๊อฟคืนมานะคิดว่ามายซ่อนเงินแค่นี้ไว้จะพ้นสายตาพี่ไปได้หรอหนูขอร้องนะพี่คืนเงินหนูเถอะนะหนูจะเก็บไว้ซื้อของในบ้านแล้วก็ซื้อยาบำรุงให้แม่ด้วยอ่ะนะคืนหนูเถอะนะมายสมบัติแม่พี่มีตั้งเยอะแยะมีเงินตั้งมากมายค่ายาแค่ไม่กี่ร้อยก็ให้แม่พี่ซื้อเองสิส่วนเงินเนี้ยพี่เอาไปเล่นได้ตั้งหลายตาพี่ก๊อฟพี่จะเอาเงินไปเล่นการพนันอีกแล้วเหรอการพนันเหรอไอ้ลูกชายฉันไปเล่นการพนันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยหยุดพูดได้ไหมดวงคนกำลังจะขึ้นที่พี่ได้เงินเป็นแสนๆเนี่ย
ก็เพราะจากการเล่นพนันไม่ใช่หรอที่พี่ปิดหนี้บ้านหลังนี้ได้ก็เพราะจากการเล่นพนันไม่ใช่หรอแล้วตอนนี้ที่เราเอาบ้านไปค้ำประกันเนี่ยก็เพราะว่าพี่ออกไปเล่นการพนันไม่ใช่หรออย่าโลภมากไปหน่อยเลยพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟพี่แน่ใจนะว่าเมียพี่ไม่อยู่แน่ใจสิทั้งเมียพี่แม่พี่ไม่มีใครอยู่สักคนรับรองว่าคืนนี้เนี่ยเราสนุกกันทั้งคืนแน่นี่ชิโนหลับหูหลับตาเข้าข้างลูกชายตัวเองจนเคยตัวสินะพี่ก๊อฟนี่พี่กล้าพามันเข้ามาถึงในบ้านเราเลยเหรอไม่ไปต่างจังหวัดไม่ใช่หรอไม่กลับมาได้ไงอ่ะถ้าฉันไม่โกหกพี่ฉันก็คงไม่จับได้ขนาดข่าวแบบนี้หรอกไม่ใจเย็นก่อนนะเราสองคนแค่มีอะไรกันเฉยๆอ่ะพี่ไม่ได้นอกใจไม้นะพี่รักมาคนเดียวนะทุนเลศพี่สวมเขาให้ฉันต่อไปฉันจะไม่ปกป้องพี่อีกเพราะพี่ขโมยเงินของแม่แล้วก็ทองไปต่อหน้าแม่ก็ทำเป็นลูกชายที่แสนดีเป็นสามีที่ดีแต่ที่จริงมันตรงกันข้ามทำไมยังไม่กลับอีกโทรไปก็ไม่รับเนี่ยดึกขนาดนี้แล้วทำไมยังไม่นอนพี่ก๊อฟยังไม่กลับบ้านเลยค่ะแม่หนูโทรไปเป็นสิบสายแล้วก็ไม่รับหนูกลัวว่าเขาแค่ไปกินเลี้ยงกับเพื่อนอย่าไปวุ่นวายชีวิตของมากเลยเดี๋ยวเขาก็รำคาญเอาหรอกหนูแค่เป็นห่วงอะค่ะแม่ห่วงหรือว่าห่วงเรื่องผู้หญิงกันแน่เนี่ยลูกชายฉันคบโตดูแลตัวเองได้เชื่อใจเขาหน่อยสินั่นไงเขากลับมาแล้วรีบไปประคองเขาสิยังไม่ไปประคองอีกเหรอพี่ก๊อฟนี่รอยอะไรอ่ะแถมยังมีกลิ่นน้ำหอมอีกนี่อย่าบอกนะว่าพี่ไปนวลเนี่ยกับผู้หญิงขายบริการอะโอ๊ยพอแค่ลิปสติกแล้วก็กลิ่นน้ำหอมแค่เนี้ยทำเรื่องใหญ่โตไปได้ลูกชายฉันเขาเป็นคนดีเขาไม่ทำเรื่องที่เธอคิดหรอกแม่ไปร่ำรวยมาจากไหนจ๊ะใส่ทองเส้นใหญ่ขนาดนี้เดินไปเดินมาหนูแค่อยากซื้อให้เป็นของขวัญตัวเองนะคะเผื่อในอนาคตจะได้มีสมบัติติดตัวไว้บ้างมีอะไรให้กินบ้างจ๊ะโหไม้ทองเส้นใหม่หรอพี่อยากได้อ่ะซื้อพี่บ้างสิถ้าพี่อยากได้พี่ก็ไปซื้อเองสิหนูเก็บเงินตั้งหลายปีกว่าจะซื้อได้นี่เธอก็ให้ลูกชายฉันใส่บ้างสิของเมียก็เหมือนกับของผัวนั่นแหละทำเป็นขี้งกไปได้นะมานะพี่ขอใส่บ้างสินะขอใส่บ้างสินะ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 อ
พี่ก๊อฟห้ามเอาไปขายเด็ดขาดเลยนะรู้แล้วนะแม่ครับเป็นไงบ้างครับแม่ผมใส่แล้วเนี่ยมีสง่าราศีบ้างไหมครับแม่พอจะเป็นเสี่ยกอล์ฟได้บ้างไหมครับแม่แหมลูกเหมาะสมกับลูกที่สุดเลยราศีจับสุขสันต์วันเกิดนะครับแม่ขอบคุณมากนะครับที่อุ้มท้องผมมาตั้ง9เดือนขอบคุณมากนะครับที่คอยอบรมสั่งสอนผมมาโดยตลอดขอบใจมากเลยนะลูกจริงๆแล้วแม่ไม่ได้อยากได้อะไรจากลูกเลยนะแม่ขอแค่ให้ลูกเป็นคนดีไม่เป็นภาระของสังคมก็เพียงพอแล้วสุขภาพแข็งแรงนะคะแม่แม่ทำขนมทิ้งไว้เดี๋ยวแม่ขอตัวไปทำขนมต่อก่อนนะลูกนะพี่ก๊อฟพี่ไปเอาเงินเยอะขนาดนั้นมาจากไหนอะมีก็แล้วกันพี่ก๊อฟอย่าโกหกถ้าพี่มีเงินเยอะขนาดนั้นจริงๆเนี่ยพี่ก็ไปจ่ายหนี้พนันของพี่ให้หมดก่อนสิเออพี่ไปเอาเงินจากตู้เซฟแม่มาแล้วพี่ก็เอาเงินเนี่ยไปจ่ายหนี้พนันทั้งหมดแล้วเงินที่เหลือเนี่ยพี่แค่เอามาคืนแม่พี่ไม่ละอายใจบ้างเหรอพี่ทั้งขโมยเงินแม่แถมยังโกหกแม่อีกไม่ไม่เข้าใจพี่บ้างดิพี่เอาเงินไปจ่ายหนี้พนันถ้าพี่ไม่รีบเอาเงินไปจ่ายหนี้พนันเขาเนี่ยมันก็ซ้อพี่สิแล้วมันก็อย่าเอาเรื่องนี้เนี่ยไปบอกแม่เด็ดขาดเลยนะถ้างั้นพี่ก็รีบเอาเงินมาคืนแม่ก็แล้วกันก่อนที่แม่จะจับได้อืมก๊อฟที่ผ่านมานี่แกโกหกแม่มาตลอดเลยใช่ไหมเฮ้ยทำไมโต๊ะกลายเป็นแม่ได้ล่ะนี่แม่อยู่ตรงนี้มาตลอดเลยเหรอคะใช่ตอนแรกแม่สงสัยนึกว่ามายเป็นคนขโมยเงินแม่ไปแม่ก็เลยจะมาเก็บหลักฐานเอามายเข้าคุกแต่ดันมารู้ความจริงว่าลูกชายตัวเองเป็นคนทำแม่ครับผมผิดไปแล้วครับแม่ผมขอโทษครับไม่ให้ภัยผมเถอะนะครับแกมาติดการพนันนอกใจเมียตกดึกกลับมาแกก็เมาหนักกลับมาบ้านเป็นภาระเมียที่ผ่านมาฉันเข้าข้างคนผิดไปส่วนแกมานี่พี่ก๊อฟช่วยหนูด้วยพี่ก๊อฟออกไปจากบ้านหลังนี้ซะแม่ครับไม่ใช่อันออกไปสภาพแบบนี้ไม่ได้นะครับที่แบบนี้แล้วหน้าบางแล้วที่แอบมากินกับผัวชาวบ้านยังไม่มียางอายเลยจนถึงตอนนี้พี่ก็ยังห่วงแต่มันแทนที่จะห่วงฉันนี่แกจะยืนอยู่ทำไมรีบออกไปจากบ้านซะสิแม่ผิดหวังในตัวแกจริงๆเสียแล้วที่แม่ภูมิใจในตัวแกนักภูมิใจในตัวแกนะแกนี่มันเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อจริงๆเลยนะไม่แจ้งตำรวจเลยลูกแม่จะดักนิสัยลูกชายแม่ครับแม่จะแจ้งตำรวจเลยเหรอครับแม่
่ไม่รักลูกชายคนนี้แล้วหรอครับก็เพราะว่ารักไงถึงต้องทำแบบนี้แกมาติดการพนันจนต้องหนีหัวซุกหัวซุนไม่พี่ผิดไปแล้วไม่แจ้งตำรวจเลยนะไม่พี่ทำให้ฉันเสียใจทำให้หนูผิดหวังมากที่พี่ทำกับหนูแบบนี้ทำให้ฉันคิดว่าฉันคิดผิดที่แต่งงานกับพี่เราหย่ากันเถอะไม่พี่ขอโทษแม่แม่ครับผมขอโทษครับแม่ผมสัญญานะครับว่าเรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกแม่ครับแม่ที่ผ่านมาหนูให้อภัยพี่มาตลอดพี่มาขอโอกาสอะไรตอนนี้คะจับมันไปเลยค่ะคุณตำรวจนี่ค่ะหลักฐานแม่ครับแม่ครับมาช่วยพี่หน่อยไม่แม่ขอโทษนะลูกแม่เองก็มีส่วนผิดที่ทำให้กอบต้องเป็นแบบนี้แม่ขอโทษจริงๆนะลูกไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่ไม่มีแม่คนไหนที่อยากให้ลูกตัวเองเป็นแบบนี้แม่เองก็เจ็บปวดเหมือนกันหนูต้องขอโทษแม่ด้วยนะคะเรื่องนี้ทุกคนก็เจ็บปวดเหมือนกันหมดนั่นแหละลูกส่วนเรื่องอย่างเดี๋ยวแม่จะจัดการให้เองลูกจะได้เป็นอิสระสักทีขอบคุณค่ะแม่ยายใหม่ยายจอมหลอกลวงแกดูนี่สิแกกล้าดีไงมาหลอกฉันว่าน้องสาวแกยังซิงอยู่เป็นไปได้ยังไงคะเจ๊น้องสาวของฉันเนี่ยยังซิงจริงนะคะนี่แกยังจะแถอีกเหรอแกคิดว่าฉันไม่เคยโดนเปิดซิงหรือไงเดี๋ยวก่อนพี่ทำอะไรของพี่เนี่ยก็น้องอานเนี่ยเขายังซิงอยู่พี่ก็เลยพาคุณหนูเนี่ยมาปูเตียงไว้พี่กลัวว่ามันจะเลอะนะจ๊ะไม่มีอะไรหรอกจัดให้เต็มที่เลยนะจ๊ะน้องรักพี่ขอแบบร้องขอชีวิตเลยไหนเป็นยังไงบ้างจ๊ะน้องรักไหนพี่ขอดูหน่อยสิไหนยายมายบอกว่ายายอันยังซิงอยู่ไงแล้วทำไมไม่มีคราบอะไรเลยพี่คะหนูยังซิงจริงๆนะคะถ้าแกยังซิงทำไมผ้าไม่มีเลือดสักหยดพี่เชิญครับใจเย็นก่อนนะครับผู้หญิงที่บริสุทธิ์เลือดไม่ออกมีตั้งเยอะนะครับผมเคยอ่านมาจากหนังสือครับนี่แกยังจะให้ฉันใจเย็นอีกเหรอฉันเสียเงินไปเป็นแสนก็เพื่อเอาผู้หญิงคนนี้มาให้แกทำเมียเพราะว่ามันยังซิงอยู่ไงนี่ไม้มันหลอกฉันเหรอมันกล้าหลอกฉันเหรอมันกล้าหลอกคนแบบฉันได้คงได้เจอดีแน่
อันไม่เป็นไรนะอันไม่เป็นไรนะยัยมายยัยมายเป็นยังไงบ้างคะเจ๊ทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยดีใช่ไหมคะยัยมายยัยจอมหลอกลวงแกดูนี่สิแกกล้าดีไงมาหลอกฉันว่าน้องสาวแกยังซิงอยู่เป็นไปได้ยังไงคะเจ๊น้องสาวของฉันเนี่ยยังซิงจริงนะคะนี่แกยังจะแถอีกเหรอแกคิดว่าฉันไม่เคยโดนเปิดซิงหรือไงเนี่ยอันแกฟังฉันพูดดีๆนะหลังจากที่แกมีอะไรกับไอ้หมอนั่นเสร็จแกก็เอาอันนี้หยดลงบนที่นอนอีพี่มันเนี่ยจะได้ไม่สงสัยแกอยากทำแผนฉันพังเข้าใจไหมค่ะคุณไม้เข้าใจค่ะอ่ะเอาไปแล้วรีบไปได้ของฉันเนี่ยฉันเลี้ยงมาเองกับมือเลยนะคะว่าแต่น้องชายของเจ๊เถอะเป็นชายแท้หรือเปล่าคะเนี่ยนี่แกจะบ้าเหรอน้องชายฉันแม่ 100% อย่างนี่แกกล้าหลอกฉันแบบเนี้ยนั้นเงินที่แกติดฉันไปรีบเอามาคืนเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วส่งเรื่องน้องสาวแกกูถือว่าเป็นโมฆะโอ้เจ๊คะเจ๊ใจเย็นๆก่อนนะคะมันน่าจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยงั้นเดี๋ยวฉันขอเข้าไปดูน้องสาวของฉันก่อนนะคะอีอันเจ๊คะน้องชายของเจ๊กับน้องสาวของฉันมันหนีไปแล้วค่ะผมทนเห็นอันทรมานแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วครับผมจะพาอันไปมีชีวิตใหม่นี่หมายความว่าน้องชายฉันหนีไปกับอีแพทย์สยามคนนั้นแล้วเหรอไม่เป็นไรนะอันถ้าคุณมีอะไรเนี่ยบอกผมได้นะถ้าผมช่วยอะไรได้ผมจะช่วยจริงเหรอคุณช่วยฉันได้จริงๆเหรอจริงครับความจริงแล้วฉันไม่ใช่น้องสาวของคุณไม้หรอกค่ะฉันถูกลักพาตัวมาแล้วใช้แรงงานฉันให้ฉันแกล้งมาเป็นภรรยาของคุณเพื่อใช้หนี้แทนเขาที่ติดไว้กับพี่สาวของคุณอีเลวอีชั่วถึงว่าล่ะทำไมให้น้องสาวตัวเองมาทำเรื่องแบบนี้คุณก๊อฟคะคุณก๊อฟช่วยฉันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าฉันไม่อยากกลับไปอยู่กับคุณไม้แล้วค่ะถ้าฉันกลับไปเขาต้องทรมานฉันแน่ๆเลยค่ะได้ครับเดี๋ยวผมจะช่วยคุณเองต่อไปเนี้ยยายมายจะทำอะไรคุณไม่ได้อีกคุณอันครับเดี๋ยวคุณอันทำตามที่ผมบอกนะครับยายมายอีชั่วโอ้ยอีเลวพวกแกคนเดียวเลยพวกแกคนเดียวเลยหยุดถ้าแกไม่เอายายอันมาใช้นี่นะน้องชายฉันคงไม่หนีฉันไปหรอกเจ๊จะโทษฉันคนเดียวก็ไม่ได้นะคะก็มันเป็นพัดบ่อนเกิดของเจ๊อะมันหลอกฉันน่ะฉันก็เลยติดหนี้ไปแสนๆอะใครมันจะไปจ่ายไหววะบ่อนฉันอะเปิดไว้ให้คนที่มีอันจะกินเล่นเท่านั้นอย่าไม่ใช่พวกปลายแถมเศษขยะอย่างแกงั้นก็สมควรแล้วแหละที่โดนฉันหลอก
าผู้หญิงไม่สิมาขายให้อีไม้อีเลวอีทุกอะไรหยุดหยุดเจ๊หยุดกออีอันถอยไปพี่ครับเลิกทำตัวแบบนี้ได้แล้วอีไม้เนี่ยมันเป็นผู้18มงกุฎมันไม่เพียงแต่หลอกขายอันให้พี่แต่ความจริงแล้วอันไม่ใช่น้องสาวแท้ๆของมันไม่ไม่นี่แกหลอกฉันว่าอยากไปน้องสาวแกงั้นเหรอแกนี่มาหยุด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 อีอันนี่แกกล้ามากนะที่ทำกับฉันแบบนี้ถ้าฉันไม่ทำแบบนี้ฉันก็คงโดนแกทรมานจนตายไงพี่รู้ไหมครับว่าอันเขาเนี่ยต้องทนมือทนปีของยายไม้มากแค่ไหนแถมยังโดนกดขี่ข่มเหงโดนข่มขืนอีกไล่บ่อนเถื่อนที่จะเปิดเนี่ยมันกำลังจะทำลายครอบครัวใครอีกตั้งหลายๆคน ก็ที่พี่ทำอ่ะพี่ทำเพื่อแกเลยนะก๊อฟพี่ไม่ต้องเอาเหตุผลตัวเองมาอ้างเลยนะผมไม่เห็นภูมิใจเลยสักนิดคุณตำรวจครับจับพวกเขาสองคนไปเลยครับเชิญพวกคุณสองคนไปชดใช้กรรมต่อในคุกได้เลยครับอย่านะอย่านะคุณตำรวจอย่านะคุณตำรวจคุณตำรวจปล่อยฉันนะอันไม่เป็นไรนะอันต่อจากนี้ผมจะใช้ชีวิตกับคุณเองนะที่มันบอกว่าจะจ่ายไม่หนูหกแสนไปเอากับมันเลยนี่โดนต้มจนเปื่อยแล้วเรารถคันนี้กูซื้อมาจากร้านมึงนั่นแหละจ่ายตังมาหกแสนหรือว่าไม่หนูเป็นพวก18มงกุฎปะเนี่ยเฮ้ยเจ๊จะบ้าหรือไงถ้าฉันเป็นพวก18มงกุฎแล้วฉันจะเอารถมาให้เจ๊เช็คทำไมล่ะสิ่งนี้ก็ทำมาใหม่แล้วเนี่ยนั่นน็อตเนี่ยแต่ละตัวก็มีแต่รอยขัดโอ้คอนโซลหน้านี่มาประกอบใหม่ทั้งนั้นนี่เจ๊เจ๊รถคันเนี้ยฉันเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเองนะแล้วคนที่ขายรถก็บอกฉันว่าถ้าฉันเอารถไปเช็คหรือว่าเจอว่ารถมีปัญหาเนี่ยหรือว่าแบบรถชนหนักมาเขาจะจ่ายเงินให้ฉันเลย 600,000 บาทถือว่าเป็นค่าเสียหายอ่ะเนี่ยแม่หนูฟังเจ๊นะรถคันนี้ไม่มีปัญหาแล้วมันก็เคยผ่านการชนหนักมาแล้วที่มันบอกว่าจะจ่ายให้แม่หนู 600,000 แม่หนูไปเอากับมันเลยโหนี่มันมาก่อไม้ย่องแมวไข่ชัดๆอุ๊ยจริงเหรอเจ๊นี่ฉันโดนหลอกเหรอใช่เนี่ยฉันจะย้ำอีกรอบนะจ๊ะแม่หนูฟังดีๆว่ารถคันนี้มันเคยผ่านการชนหนักๆมาแล้วแล้วมันก็มาประกอบใหม่ที่มันบอกว่าจะจ่ายแม่หนู 600,000 อ่ะไปเอากับมันเลยนี่โดนต้มจนเปื่อยแล้วเราฉันว่าละทำไมตอนฉันขับรถมันเสียงดังแปลกๆอ่ะเฮ้ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเจ๊เนี่ยจะเซ็นรับรองให้แม่หนูเองโอเคไหมนี่เจ๊เจ๊ช่วยอะไรหนูอย่างหนึ่งได้ไหมเจ๊ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมแล้วหนูจะอัดคลิปวิดีโอไว้อ่ะโอเคได้มาโอเคน็อตแต่ละอันเนี่ยโอ้โหเดินขันออกหมดแล้วไม่เหลือตัวเดิมสักอันเลยคอนโซลหน้าเนี่ยทั้งเครื่องเนี่ยมันเปลี่ยนหมดเลยนี่ยางเนี่ยดูสินี่นี่ยางไอ้พวกเนี้ยเนี่ยมาดูมาดูมันก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยดูสิไม่ดีเลยอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ย
ทำมาได้ยังไงเนี่ยหม้อน้ำก็รั่วปีกพีเสื้อก็มีปัญหาระบบไฟรถก็ยังมีปัญหาเลยเจ๊เขาเอาชื่อเสียงเรียงนามของเจ๊จากประสบการณ์มากกว่า30ปีรับประกันว่ารถคันนี้มันเคยผ่านการชนหนักๆมาแล้วฟันธงโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเจ๊ขอบคุณเจ๊มากเลยนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเจ๊ขอตัวก่อนนะจ๊ะโอ้เดี๋ยวเจ๊จะรีบไปไหนอะรถคันเนี้ยกูซื้อมาจากร้านมึงนั่นแหละจ่ายตังมา 600,000 เดี๋ยวนะเมื่อกี้แม่หนูบอกว่าซื้อรถคันนี้มาจากร้านไหนนะบอกว่าซื้อมาจากร้านเจนั่นแหละเข้าใจหรือยังไม่ต้องมาทำหน้างงเลยเฮ้ยเดี๋ยวจริงเหรอเนี่ยเป็นไปไม่ได้ทำไมไม่ได้เอ้าทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้อ่ะเฮ้ยเอ้าเนี่ยสัญญาซื้อขายแหกตาดูซะแล้วเซลล์คนที่ขายให้อ่ะเขาชื่ออะไรฉันจำชื่อไม่ได้อ่ะเจ๊ผู้หญิงตัวเล็กๆดัดฟันขาวๆหน่อยอ่ะเจ๊รู้สึกว่าจะมีไฝด้วยข้างนี้หรือข้างนี้นี่แหละโอ๊ยชื่อว่าอะไรวะเจ๊พอจะนึกออกแล้วว่าใครงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ๊ยเดี๋ยวเจ๊เฮ้ยเจ๊ไม่ต้องเรียกเซลล์คนนั้นมาหรอกเสียเวลาไหนๆเจ๊ก็อยู่ตรงนี้ละจ่ายเงินให้มันก็จบละจะทำให้มันวุ่นวายทำไมไม่ได้ยังไงเรื่องนี้เจ๊ก็ยอมไม่ได้ต้องเรียกเขามากล้าขายรถที่มีสภาพห่วยแตกแบบนี้ให้ลูกค้าได้ไงเนี่ยวันนั้นเซลล์เขาบอกว่ารถคันนี้เป็นของญาติเขาเองแล้วบอกแฟนฉันว่าถ้าซื้อรถคันนี้สบายใจได้เลยนี่เจ๊บ่ายเบี่ยงแบบเนี้ยจะไม่จ่าย 600,000 บาทใช่ไหมฮะนี่แม่หนูถ้ารถคันนี้ซื้อมาจากร้านเจ๊จริงๆนะแม่หนูก็ไปเลย 600,000 เงินแค่นี้ขนนักแข่งเจ๊ไม่ร่วงหรอกแต่เจ๊อ่ะขอถามเซลล์คนนั้นก่อนเธอจะให้เจ๊ปล่อยคนที่ไม่รอบคอบแล้วคนไม่มีความรู้เรื่องรถมาขายทำให้ร้านเจ๊เสียหายงั้นเหรอเพราะฉะนั้นให้เจ๊เรียกเซลล์คนนั้นมาก่อนโอเคตามสบายเลยเจ๊วันเนี้ยเจ๊จะเรียกใครมาเนี่ยยังไงสุดท้ายรถคันเนี่ยมันก็ซื้อมาจากร้านเจ๊อยู่ดีนั่นแหละอ๋อแล้วเมื่อกี้เจ๊ก็เป็นคนบอกเองว่ารถคันเนี้ยเคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาก่อนเอ๊ะหรือว่าไม่หนูเป็นพวก18มงกุฎปะเนี่ยเฮ้ยเจ๊จะบ้าหรือไงถ้าฉันเป็นพวก18มงกุฎแล้วฉันจะเอารถมาให้เจ๊เช็คทำไมล่ะจริงไหมเดี๋ยวเจ๊ขอเรียกเซลล์คนนั้นมาก่อนละกันทุกอย่างมันจะได้กระจ่างฮัลโหลอันนี้มาหาเจ๊หน่อยหน้าร้านมีอะไรหรือเปล่าคะเจ๊อันนี้เธอได้ขายรถคันนี้ให้กับผู้หญิงคนนี้ไหมเปล่านะคะหนูไม่เคยเจอผู้หญิงคนนี้เลยค่ะเธอแน่ใจนะว่าเธอไม่ได้ขายรถคันนี้ให้กับผู้หญิงคนนี้เจ๊คะหนูอยู่กับเจ๊มาก็หลายปีแล้วนะคะผู้หญิงคนนี้หนูไม่เคยเจอจริงๆค่ะเธอไม่เคยเจอฉันอ่ะมันถูกละเพราะว่าวันนั้นอ่ะฉันไม่ได้เป็นคนมาซื้อรถคันนี้แต่คนที่มาซื้อก็คือแฟนของฉันเธอคงจะจำแฟนฉันได้อ่ะเ
ขาชื่อก๊อฟอ๋อคุณก๊อฟเอ๊ะแต่วันนั้นเหมือนคุณก๊อฟจะพาผู้หญิงอีกคนมานะคะเขาบอกว่าเป็นแฟนของเขาแล้วก็จะซื้อรถให้แฟนเขาแฟนฉันต่างหากล่ะที่เป็นแฟนเขานี่เธอจำผิดหรือเปล่านี่อันนี้เธอรีบไปเช็ครถคันนี้เดี๋ยวนี้เลยนะว่าเธอได้ขายให้คุณก๊อฟจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเธอขายรถคันนี้ให้คุณก๊อฟจริงๆนะคะเธอจบไม่สวยไงกล้าดีไงเอารถแบบเนี้ยมาขายในร้านของฉันแถมยังใช้ตาประทับของร้านฉันอีกคันนี้ไม่ใช่รถคันที่หนูขายคุณก๊อฟแน่นอนค่ะเพราะว่ารถที่ขายให้คุณก๊อฟเนี่ยบอกจะเป็นสีแดงเลือดหมูแต่รถคันนี้บอกเป็นสีดำเฮ้ยเป็นไปไม่ได้อ่ะตอนที่แฟนฉันมาซื้อรถคันเนี้ยเขายังวิดีโอคอลหาฉันอยู่เลยวิธีที่จะดูว่ารถคันนี้ใช่รถคันเดียวกับที่หนูขายให้หรือเปล่าง่ายนิดเดียวค่ะโทษนะคะเจ๊เดี๋ยวขอยืมเอกสารคุณผู้หญิงคะมาดูนี่สิคะขนาดตัวเลขก็ไม่เหมือนกันแล้วนะคะตัวนี้จะขึ้นต้นด้วย4แต่ตรงนี้ขึ้นต้นด้วย0รถคันนี้ไม่ใช่รถที่หนูขายคุณก๊อฟแน่นอนค่ะดูก่อนก็ได้ค่ะเฮ้ยจริงด้วยอ่ะตัวเลขมันไม่เหมือนกันจริงๆด้วยเจ๊บอกแล้วไงว่าร้านของเจ๊เนี่ยไม่มีทางขายรถแบบนี้กับลูกค้าแน่นอนเนี่ยเจ๊ทำธุรกิจมาตั้งหลาย10ปีแหมที่ร้านเจ๊อยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่าเจ๊เลือกแต่รถที่มันดีๆมาขายกับลูกค้าจ้ะคุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงลองโทรหาคุณก๊อฟให้มาเจรจากันตรงนี้เลยดีไหมคะฮัลโหลพี่ก๊อฟพี่อยู่ไหนอ่ะพี่มาหาฉันที่ร้านที่พี่ซื้อรถให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะเอ๊ะจะให้พี่ไปร้านนั้นทำไมไม่ต้องถามมากมาเดี๋ยวนี้อีฟไปทำอะไรที่นี่พี่ก็ซื้อรถให้อีฟไปแล้วอีฟจะมายุ่งวุ่นวายอะไรที่นี่อีกพี่ก๊อฟพี่ไม่ต้องมาพูดเรื่องอื่นเลยนะรถคันเนี้ยพี่ไปซื้อมาจากร้านอื่นใช่ไหมใช่นี่พี่ยังกล้ามาโกหกฉันอีกเหรอฉันให้เจ้าของร้านกับเซลล์คนที่ขายรถให้พี่เขามาเช็ครถหมดละรถคันเนี่ยมันไม่ใช่ของร้านนี้แล้วรถที่พี่ซื้อจากร้านเนี่ยพี่เอาไปให้ใครอิฟใจเย็นก่อนนะคือพี่ก็ซื้อรถให้อิฟจริงๆอ่ะซื้อร้านนี้ด้วยแล้วพี่ก็ซื้อให้อิฟคนเดียวนะพี่ไปซื้อให้ใครอ่ะแต่เซลคนเนี้ยเขาบอกว่าตอนที่พี่มาซื้อรถพี่พาแฟนมาด้วยไม่ใช่นะคือไม่ใช่แฟนพี่วันนั้นอ่ะพี่พาคนมาด้วยก็จริงแหละแต่เขาไม่ใช่แฟนพี่นะไม่ใช่เขาเป็นคนที่ฉันเองแกทำแบบนี้กับฉันได้ไงนี่แกกล้าหลอกฉันเหรอไม่แม่เข้าใจผิดนะคืออีเนี่ยมันมาหลอกพี่เลยลงพีไปเอามันโอ้โหไอ้ก๊อฟทำไมมึงถึงพูดแบบนี้วะมึงต้องหากวะที่เขามาจีบกูก่อนอ่ะเฮ้ยหยุดอย่ามีเรื่องกันที่ร้านของฉันมายแผนสำเร็จแล้วนะลูกค่ะแม่หนูขอบคุณแม่มากเลยนะคะที่ช่วยหนูฮะนี่มายกับเจสเป็นแม่ลูกกันเหรอเฮ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะแกเป็นกิ๊กกับแฟนฉันไม่ใช่เหรอแล้วทำไมจู่ๆถึงมาเป็นลูกเจ๊อ่ะหุบปากเน่าๆของแกไว้กินข้าวฉันจะบอกอะไรให้แกตาสว่างแกต่างหาก
ที่เป็นกิ๊กของพี่ก๊อฟเราสองคนคบกันมานานแล้วจ้ะเพราะความเจ้าชู้ของพี่ก๊อฟแผนนี้จึงเกิดขึ้นไม่ทำไมไม่ไปทำงานล่ะลูกลูกไม่สบายเหรอเปล่าค่ะแม่แม่คะหนูมีความรู้สึกว่าคนที่หนูเรียกว่าแฟนเขาจะนอกใจหนูอะค่ะฮะอะไรนะหมายไม่มีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำไมไม่เอามาให้แม่รู้จักล่ะแม่จะได้สแกนให้สักพักแล้วค่ะแม่พ่อเขาทำตัวแบบนี้ไงคะหนูถึงไม่กล้าเอามาเปิดตัวกับแม่สักทีพอหนูจะเลิกกับเขาเขาก็ไม่ยอมเลิกแล้วก็ยังบอกอีกว่าไม่ได้ทำอะไรผิดจะเลิกได้ไงลูกสาวของแม่งั้นเอาแบบนี้ไหมลูกตอนนี้ฉันจับได้ละพี่จะเลิกกับฉันได้หรือยังไม่ทำไมพี่ไม่เลิกกับไม้เด็ดขาดพี่รักไม้นะพี่ก๊อฟเนี่ยหรอที่พี่บอกว่ารักฉันซื้อรถเพื่อมาเซอร์ไพรส์ฉันแต่พี่ทำกับฉันแบบนี้เซอร์ไพรส์ฉันมากกว่าอีกมายเขาคือลูกสาวคนเดียวของฉันถ้าลูกสาวฉันบอกว่าเลิกผู้ชายคนนั้นก็ไม่มีสิทธิ์มายุ่งวุ่นวายในชีวิตของลูกสาว ขอบใจจริงมากนะจ๊ะพ่อหนุ่มที่อุตส่าห์มาอุดหนุนซื้อรถร้านเจ๊ที่ลูกสาวเจ๊นะ ไอ้เก่งเอาไอ้นี่ออกไปจากร้านฉันหอมไหมจ๊ะหอมสวยๆแบบนี้นี่น่าจะได้ราคาพี่คนสวยจ้าพี่คนสวยพี่คนสวยจ้าพี่คนสวยสนใจซื้อสบู่สักก้อนไหมจ้าหอมมากเลยนะจ้าพี่เออเดี๋ยวก่อนสิจ้าพี่เดี๋ยวพี่สนใจซื้อสบู่สักก้อนไหมจ้าฉันทำเองกับมือเลยนะจ้าเป็นสบู่แฮนด์เมดหอมมากเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะค่ะเมื่อกี้ว่าอะไรนะพี่คนสวยสนใจซื้อสบู่ไหมคะสบู่เนี่ยเป็นสบู่แฮนด์เมดนะคะใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติพี่คนสวยสนใจซื้อสักก้อนไหมจ๊ะแล้วฉันจะแน่ใจได้ยังไงว่าสบู่นี่มีอย.เอาอย่างนี้จ้ะพี่คนสวยเอาไปลองดมก่อนได้นะจ๊ะหอมมากจริงๆจ้ะหอมไม่หอมไงพี่ก็ค่อยว่ากันอีกทีก็ได้จ้ะก็ได้หอมไหมจ๊ะหอมสวยๆแบบนี้นี่น่าจะได้ราคาไอ้เหี้ย
สวัสดีค่ะคุณตำรวจขออนุญาตดูใบขับขี่หน่อยนะคะพอดีว่าฉันรีบออกจากบ้านไปหน่อยอะค่ะก็เลยไม่ได้เอาใบขับขี่มาด้วยผู้กองคะคุณทำไมขับรถเร็วขนาดนี้ฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะคุณตำรวจพอดีว่าแม่ฉันไม่สบายอะค่ะฉันก็เลยต้องกลับบ้านไปป้อนข้าวป้อนยาให้แม่ฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะคุณตำรวจที่ฉันขับรถเร็วคุณรู้ไหมคุณขับรถเร็วขนาดนี้มันผิดกฎหมายนะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบฉันว่าคุณลงรถมาก่อนดีกว่าฉันขอคุยด้วยหน่อยลงมาค่ะได้ค่ะเชิญค่ะฉันต้องขอโทษจริงๆเลยนะคะคุณตำรวจที่ฉันขับรถเร็วพอดีว่าฉันต้องรีบกลับบ้านจริงๆนะคะแล้วนี่คุณทำอาชีพอะไรเหรอคะเซลล์ค่ะฉันเป็นเซลล์เซลล์เหรอคะใช่ค่ะงั้นฉันขอค้นตัวหน่อยนะคะได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะฉันบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วอีฟค่ะนี่ค่ะผู้กองนี่อะไรเหรอคะสบู่ไงคะคุณตำรวจสบู่ค่ะสบู่งั้นเหรอคะใช่ค่ะสบู่คุณตำรวจคะมันเป็นของสามีฉันนะคะคุณตำรวจแก่แบบนี้สามีฉันว่าตายพอดีเลยค่ะงั้นฉันขอคนรถคุณหน่อยนะคะเดี๋ยวค่ะคุณตำรวจฉันว่าไม่ต้องเปิดดูก็ได้หรอกนะคะในนี้มันไม่มีอะไรหรอกค่ะงั้นเอาอย่างนี้ไหมคะฉันยอมรับก็ได้ค่ะว่าฉันขับรถเร็วฉันต้องขอโทษคุณตำรวจจริงๆนะคะคุณตำรวจปล่อยฉันไปเถอะนะคะโอเคครั้งนี้เนี่ยฉันจะปล่อยคุณไปแต่ถ้ามีครั้งต่อไปคุณต้องระวังให้มากกว่านี้นะคะได้ค่ะขอบคุณนะคะเจอค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเดี๋ยวค่ะคุณไม่ต้องกลัวนะคะฉันคือเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะออกมาก่อนเร็วออกมาค่ะค่อยๆนะคะค่อยๆนะคะคุณตำรวจคะคนนี้แหละค่ะที่เขาเอาสบู่ให้หนูดมแล้วหลังจากนั้นฉันก็จำอะไรไม่ได้เลยอ่ะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรค่ะอีฟพามันไปสน.เลยค่ะผู้กองคุณตำรวจโอ๊ยคุณตำรวจคุณไม่เป็นไรแล้วนะคะคราวหน้าคราวหลังเนี่ยคุณต้องระมัดระวังตัวให้มากกว่านี้นะอย่าไปเชื่อใจใครง่ายๆขอบคุณมากนะคะไปค่ะเดี๋ยวฉันพาคุณกลับบ้าน
แล้วนายล่ะทำไมไม่ถอดมีปัญหาหรือเปล่าคือผมไม่เข้าใจประตูอยู่ทางนั้นเชิญได้เลยนี่แหละคนอื่นออกไปได้แล้วนายไม่คิดจะใส่กางเกงก่อนหรอองั้นผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวฉันดีใจมากเลยนะที่ได้คนเก่งแล้วก็มีประสบการณ์แบบนายมาร่วมงานด้วยหวัดดีนายคือพนักงานที่เพิ่งมาใหม่วันนี้ใช่ไหมฉันชื่อออนนะยินดีที่ได้รู้จักถ้านายมีอะไรสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยนายถามฉันได้หมดเลยนะโอเคถ้างั้นฉันไปก่อนละเดี๋ยวก่อนคือผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีคือนายหมายถึงทำไมพวกนายถึงต้องถอดกางเกงใช่ไหมใช่ใช่ใช่ว่าล่ะนี่มันเรื่องอะไรกันครับเนี่ยนายไม่ต้องคิดมากหรอกนะมันก็เป็นเรื่องปกตินั่นแหละฮะเรื่องปกติผู้ชายในออฟฟิศนี้ทุกคนเขาก็ผ่านด่านนี้กันมาหมดแล้วผู้ชายในออฟฟิศทุกคนเลยเหรอใช่แล้วนี่ฉันมีอะไรจะให้นายดูด้วยนะนี่คือรายชื่อของผู้ชายที่ต้องเข้าพบบอสเป็นการส่วนตัวนายชื่อตานใช่ไหมเดี๋ยวฉันหาดูแป๊บนี่ไงรายชื่อนายอ่ะอยู่วันเสาร์นี้นะเตรียมตัวให้พร้อมด้วยล่ะนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะคนที่เข้าพบบอสแล้วเนี่ยถ้าทำให้บอสพอใจการงานก็จะราบรื่นทุกคนเลยนะเพราะว่าบอสเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสนุกกับการใช้อำนาจในด้านนี้เลยแหละแล้วพวกเขาเนี่ยยอมกันเหรอครับโอ้โหมันก็ไม่แย่หรอกนะเพราะว่าบอสเขาทั้งสวยทั้งหมวยแถมยังแซ่บเบอร์อีกด้วยแถมเขาเนี่ยยังแจกโบนัสก้อนใหญ่ตลอดเลยนะผมไม่เอาด้วยหรอกผมมีลูกมีเมียแล้วผมรักลูกเมียมากนายอย่าเพิ่งด่วนตัดสินสิผู้ชายในออฟฟิศนี้ทุกคนเขาก็มีลูกมีเมียกันทั้งนั้นแถมเขาเนี่ยก็รักลูกรักเมียเหมือนกับนายนั่นแหละเอาเป็นว่าขอให้นายมีวันเริ่มต้นที่ดีนะนุ้ยพี่ตาลกลับมาแล้วเหรอพี่เป็นยังไงบ้างอ่ะทำงานวันแรกเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยจ้ะเออพี่ตาลฉันเตรียมกับข้าวไว้ให้พี่แล้วไปทานข้าวกันเออเดี๋ยวก่อนนุ้ยคือพี่มีเรื่องอยากจะปรึกษา
แต่อันนี้พี่สมมุตินะสมมุติมีอะไรหรอว่ามาสิคือนุ้ยจะว่าอะไรไหมถ้าพี่ไม่มีอะไรจ้ะพี่แค่หยอกนุ้ยเล่นอ่ะไปกินข้าวกันเถอะค่ะนายเองเหรอฉันว่าจะเรียกนายมาเข้าพบอยู่พอดีนายมีเรื่องอะไรเหรอคือผมเดี๋ยวก่อนนายฟังที่ฉันพูดก่อนฉันประทับใจประสบการณ์การทำงานและประสบการณ์ชีวิตของนายมากนายคงได้ยินแล้วสินะเรื่องที่ฉันจะให้เขาพบเป็นการส่วนตัวฉันมีข้อเสนอให้นายถ้าทำได้ดีนายก็จะได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายขายและเงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นเป็น5เท่าของตอนนี้แต่ว่าฉันเข้าใจว่านายคงไม่กล้าคิดว่าทำไมนายเพิ่งมาทำงานได้3วันแต่กลับได้รับโอกาสดีๆแบบนี้แล้วแต่นั่นมันคือความจริงและโอกาสแบบนี้ก็ไม่ได้มีบ่อยครั้งฉันได้ยินมาว่าเมียนายกำลังตั้งท้องแล้วก็คงต้องใช้เงินมากสินะตาลนายลองคิดดูดีๆนะนายก็แค่เข้ามาพบฉันเป็นการส่วนตัวในวันเสาร์นีมามะให้ฉันดูหน่อยสิว่านายทำอะไรเป็นบ้างฉันหวังว่านายคงจะทำเป็นนะผมว่าคุณได้ผิดหวังแน่นอนผมขอลาออกผมยอมรับนะครับว่าคุณสวยและคุณรวยมากแต่ว่าคุณทำอะไรตามใจตัวเองไม่ได้หรอกนะครับผมมีลูกมีภรรยาและผมรักพวกเขามากหวังว่าคุณคงเข้าใจนะครับยินดีด้วยนะนายผ่านการประเมินละดีมากคุณตาลฉันประทับใจในตัวคุณมากเลยนี่อะไรกันครับนี่คือการทดสอบครั้งสุดท้ายเพราะฉันต้องการจัดตั้งแผนกใหม่และฉันกำลังตามหาผู้จัดการอยู่แต่ผู้จัดการเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะเป็นก็ได้นะเพราะฉันต้องการคนที่มีความสามารถและความซื่อสัตย์แบบคุณและตอนนี้ยินดีด้วยนะคะผู้จัดการตาลไม่ต้องงงหรอกครับเราทุกคนเนี่ยก็ผ่านการทดสอบแบบนี้มาทั้งนั้นแหละนายไม่ต้องคิดมากหรอกรีบรับไปสิยินดีครับอ๋อแล้วก็ไอ้เรื่องที่ให้เข้าพบเป็นการส่วนตัวเนี่ยมันไม่มีจริงหรอกนะนายไม่ต้องห่วง
ที่ยวเยอะมากๆเลยเพราะมันเป็นซีซั่นสนิทคุณนี่คุณนุ้ยนี่ความจำดีจริงๆเลยนะคะจำออนได้ด้วยอ่ะจำได้สิคะเตยฉันมีเรื่องอยากจะรบกวนแกหน่อยอ่ะพอดีว่าตอนนี้พ่อฉันเส้นเลือดในสมองแตกต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต้องการผ่าตัดด่วนถ้าพ่อฉันไม่ได้รับการรักษาพ่อฉันต้องแย่แน่ๆเลยอ่ะฉันก็เลยอยากจะยืมเงินแกสัก 50,000 แกพอจะช่วยฉันได้ไหมออนไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากช่วยแกนะแต่ฉันไม่มีจริงๆแกไปยืมกับคนอื่นไปคนที่ยืมได้ฉันก็ไปไล่ยืมมาหมดแล้วแต่ตอนนี้ฉันไม่มีคนอื่นให้ยืมแล้วจริงๆอ่ะเตยฉันรู้นะว่าแกลำบากใจเพราะว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ว่าฉันไม่มีวิธีอื่นแล้วจริงๆอ่ะนี่แกฟังไม่รู้เรื่องเหรอฉันไม่มีจริงๆถ้างั้นฉันไม่รบกวนแกแล้วก็ได้แอนนี่ฉันซื้อส้มมาฝากแกส้มน้องๆของแกฉันไม่เอาแกเอากลับไปเลยนะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณออนส้มนี่คุณออนปลูกเองเหรอคะถ้างั้นฉันขอกินหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะคุณนุ้ยคะส้มนี่มันน่ากินตรงไหนอะคะถ้าคุณนุ้ยอยากกินเนี่ยเดี๋ยวฉันให้เพื่อนของฉันส่งมาให้จากต่างประเทศก็ได้นะคะส้มคุณออนเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะถ้าคุณนุ้ยชอบเดี๋ยวไว้วันหลังฉันเอามาฝากให้อีกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก่อนสิฉันจะกินส้มคุณฟรีๆได้ไงนี่ค่ะขาส้มคุณนุ้ยคะเงินนี่ฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะเราไม่ได้สนิทกันด้วยใช่เราสองคนไม่ได้สนิทกันแต่ว่าฉันนับถือใจคุณจริงออนฉันว่าจะออกไปเปิดบริษัทรับจ้างคนทำความสะอาดอะไปรับลูกค้าคนกลางของคุณนุ้ยชวนพนักงานคนดีๆที่รู้จักแต่ว่าฉันยังขาดเงินอีกนิดหน่อยอ่ะโอ้ยแกเราเป็นเพื่อนสนิทกันมากี่ปีแล้วยังมีอะไรต้องเกรงใจกันอีกฉันเองก็พอจะมีเงินเก็บอยู่นิดหน่อยฉันให้แกไปลงทุนก่อนอุ้ยขอบใจมากนะเพื่อนถ้าฉันได้ดีเนี่ยฉันจะไม่ลืมแกแน่นอน
ทำงานต่อสักชีวิตคนเราเนี่ยไม่มีอะไรราบรื่นไปซะทุกอย่างหรอกนะคะในวันที่คุณตกทุกข์ลำบากที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมีเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างคุณไม่หายไปไหนตอนนี้คุณลำบากฉันเต็มใจที่จะช่วยคุณเพราะฉันเชื่อว่าคนที่มีแต่ความจริงใจถ้าผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ก็จะเจอแต่สิ่งดีๆคุณรับไว้เถอะนะคะขอบคุณคุณนุ้ยนะคะเงิน 50,000 นี่ฉันจะถือว่าฉันยืมคุณนุ้ยนะคะถ้าฉันมีเมื่อไหร่ฉันจะรีบเอามาคืนให้คุณนุ้ยเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณรีบเอาเงินนี้ไปรักษาพ่อคุณเถอะไปเดี๋ยวฉันไปส่งคุณนุ้ยคะแล้วโครงการที่เราจะเซตร่วมกันล่ะคะคุณเตยคะเงินแค่ไม่กี่หมื่นคุณยังให้เพื่อนคุณไม่ได้เลยแล้วเราจะร่วมงานกันได้ยังไงคะไม่ใช่นะคะคุณนุ้ยไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากให้เขายืมนะคะคือฉันก็แค่อะไรเหรอคะแค่ไม่อยากให้เพื่อนยืมเงินคุณเตยคะในวันที่คุณลำบากที่สุดเพื่อนคุณคนนี้เขาก็ไม่เคยทิ้งคุณไปไหนต่อให้ร่ำรวยขนาดไหนก็อย่าลืมบุญคุณเพื่อนคนเราต่อให้ได้ดีก็อย่าลืมกำพืชตัวเองพอเห็นเพื่อนหมดประโยชน์คุณก็เฉดหัวเพื่อนทิ้งอย่างนั้นเหรอคะคนเห็นแก่ตัวอย่างคุณเนี่ยไม่มีวันเจริญหรอกแล้วไอ้โครงการเนี้ยฉันไม่มีวันทำร่วมกับคุณหรอกเราไปกันเถอะค่ะคุณนอนคุณนุ้ยคะคุณเป็นใครเนี่ยมาจุ๊บแก่ผมทำไมคือฉันจำผิดคนน่ะฉันก็คิดว่าคุณเป็นคู่มั่นของฉันเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแต่งตัวแบบที่คุณใส่อยู่อ่ะออนพี่นัทออนนี่ออนทำบ้าอะไรเนี่ยไปจุ๊บกับไอ้หน้ามืดนี่ทำไมอ่ะเฮ้ยคุณมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดคุณไม่เห็นต้องทำร้ายผู้หญิงเลยนี่ค่อยๆคุยกันก็ได้มึงยังมีหน้ามาพูดอีกนะหยุดพี่นัทพี่ฟังฉันก่อนนะแต่งตัวเหมือนกันขนาดนี้ฉันเลยจำผิดอ่ะพอได้แล้วออนพี่ไม่อยากฟังพี่นัทพี่ใจเย็นๆก่อนนะมันไม่ใช่แบบที่พี่คิดเลยนะฉันจำผิดจริงๆเลิกแถได้ละมันฟังไม่ขึ้นต่อจากนี้ไปเนี่ยออนจะไปก่อนหรือไปจูบกับใครเนี่ยมันก็เรื่องของออนเลยนะทำไมพี่พูดแบบนี้อ่ะเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะแล้วงานแต่งที่จะเกิดขึ้นในสองเดือนข้างหน้าเนี่ยก็จะไม่มีพี่นัทพี่นัทนี่คุณเรามาเคลียร์กันเลยนะคุณมาจุ๊บแก้มผมทำไมเนี่ย
ันบอกแล้วไงว่าฉันเข้าใจผิดจำผิดคนอ่ะก็ดูพวกคุณสิแต่งตัวเหมือนกันอย่างกับก๊อปปี้กันมาเป็นเพราะคุณเลยฉันถึงทะเลาะกับเขาอ่ะนี่คุณมัวแต่มาว่าผมแบบนี้เนี่ยแล้วทำไมคุณไม่ไปตามเขากลับมาล่ะเขาคงไม่มีวันกลับมาหาฉันหรอกเอ้าคุณนี่คุณสองคนกำลังจะแต่งงานกันนะเขาก็ต้องรักคุณคืนดีกับคุณอยู่แล้วคนจะไปรู้อะไรมันไม่มีทางที่เขาจะกลับมาหรอกฉันจะบอกอะไรให้นะถึงฉันจะทำทุกวิถีทางเขาก็ไม่มีวันกลับมาฉันหรอกงั้นเอางี้คุณไปกับผมเดี๋ยวผมจะไปอธิบายกับเขาเองว่าเราสองคนเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่มันลึกซึ้งเลยเขาเข้าใจผิดป้าคุณไปกันเถอะนั่นไงเขานั่งอยู่ในร้านนั่นน่ะไปไม่อ่ะถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าเราแอบตามเขามาแล้วเขาโกรธฉันขึ้นมาจะทำยังไงนี่คุณเรื่องแบบนี้มันไม่เกิดขึ้นหรอกเขารักคุณก็ต้องคืนดีกับคุณอยู่แล้วไหมฉันกลัวเดี๋ยวผมเข้าไปเองคุณรออยู่ตรงนี้แล้วกันคุณคือผมจะมาอธิบายเรื่องที่ทำให้เข้าใจผิดอ่ะผมจำได้ละคุณคือชูไม่สิคุณคือแฟนใหม่ของออนเขานี่เองเฮ้ยคุณผมไม่ใช่แฟนเขานะคุณกำลังเข้าใจผิดอะเราสองคนเนี่ยเพิ่งเคยเจอกันเมื่อเช้าโอ้ยคุณไม่ต้องอธิบายอะไรหรอกผมเนี่ยต้องขอบคุณคุณมากกว่าผมไม่รู้จะตอบแทนคุณยังไงด้วยซ้ำอ่ะฮะนี่คุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงคุณฟังไม่ผิดหรอกนะผมขอบคุณคุณมากเลยนะที่จริงเนี่ยผมหาทางที่จะไล่ผู้หญิงคนนั้นออกจากชีวิตผมไปตั้งนานละนี่หมายความว่าคุณวางแผนตั้งแต่แรกอยู่แล้วคนนี้มันผู้ชายแห่งสวยจริงครับแล้วผมก็มีคนใหม่แล้วด้วยเธอทั้งสวยกว่าแล้วก็ดีกว่าอีกแก่นั้นทุกอย่างเลยอ่ะนั่นไงเธอมาละมาแล้วค่ะที่รักนี่เพื่อนพี่เหรอคะพี่นัทไม่คิดจะแนะนำให้ฉันรู้จักบ้างเหรอคะลืมไปเลยอ่ะว่าแต่คุณชื่ออะไรนะผมชื่อตาลฉันชื่อใบเตยนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาทานข้าวฉลองครบรอบ1ปีของเรากันแล้วก็ฉลองให้กับผู้ชายคนนี้ท
ที่ทำให้เราหลุดพ้นจากอีแก่นั้นสักทีอ่ะดีไหมจ๊ะคุณคะต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยพวกเราสองคนอ่ะเฮ้ยนี่คุณจะต่อยผมเหรอใช่ผมไม่ชกคุณหรอกเพราะผมไม่อยากเอามือของตัวเองเนี่ยไปแปดเปื้อนกับสิ่งสกปรกแบบพวกคุณหรอกถ้าคุณไม่อยากทำเนี่ยคุณก็ไม่ต้องทำสิเหมือนสมองของคุณเนี่ยดูจะมีปัญหานะที่ผมมาเนี่ยเพราะผมอยากช่วยคุณออนให้คืนดีกับคุณแต่คุณกับคุณอยากได้ออนมากใช่ไหมล่ะนี่ถ้าคุณอยากได้เนี่ยคุณก็เอาไปเลยผมยกให้เต็มใจสุดๆเลยล่ะคุณไม่ต้องห่วงเลยนะผมมีรางวัลให้คุณด้วยคุณอยากได้เท่าไหร่ล่ะสมองคุณคิดได้แค่นี้เหรอที่รักคะอย่าไปสนใจมันเลยค่ะเสียสุขภาพจิตเปล่าเราไปสั่งอาหารทานกันเถอะค่ะครับคุณเป็นไงบ้างคุณเขาว่าไงบ้างผมว่าเราไปจากที่นี่กันเถอะเดี๋ยวสิคุณทำไมล่ะไหนคุณบอกว่าคุณจะช่วยฉันไงแล้วทำไมคุณถึงคุณดูนั่นสิเทศคะเขาก็อยู่กับผู้หญิงคนอื่นงั้นเหรอนั่นมันเพื่อนสนิทสมัยเด็กๆของเขานี่เขาบอกผมว่าคบกันมาได้1 ปีแล้ว1ปีนี่เขาสวมเขาให้ฉันมา1ปีเลยเหรอแล้ว2ปีที่คบกันมามันไม่มีความหมายเลยเหรอทำไมอะคุณฉันมันไม่ดีตรงไหนอะฉันมันไม่สวยเหรอทำไมเขาถึงกับผมฉันแบบนี้อะคุณไม่ได้ผิดตรงไหนหรอกคุณดูดีคุณสวยคุณเพอร์เฟคทุกอย่างเลยแต่ก็แค่เขาไม่เห็นค่าของคุณก็เท่านั้นอะมาคุณผมว่าเราไปจากที่นี่กันเถอะไม่อ่ะฉันว่าผู้หญิงคนนั้นต้องอ้อยพินาจนหน้ามือตามัวแน่ๆเลยอ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงไอ้คุณเดี๋ยวสิคุณปล่อยมือสกปรกของเธอออกจากมือคู่มั่นฉันอยู่นี่เลยนะอีนังชูที่รักคะที่รักได้ยินเสียงอะไรไหมคะเสียงเหมือนหมาเห่าเลยอะค่ะเสียงที่เธอจะได้ยินต่อไปเนี้ยก็คือเสียงมือของฉันที่มันจะฟาดบนหน้าของเธอยังไงล่ะนี่เธอคิดว่าเธอมีมือคนเดียวหรือไง
ธอคิดว่าถ้าเธอทำฉันแล้วฉันจะไม่ทำเธอกลับงั้นหรอ เธอนี่มันหน้าด้านได้ไออดจริงๆเลยเนาะเป็นชู้กับคู่มั่นของคนอื่นได้ไร้ยังอายจริงๆ นี่เธอคงไม่รู้สินะที่จริงแล้วเนี่ยฉันกับพี่นัทเคยเป็นคู่มั่นกันมาก่อนเธอแต่ที่เราต้องถอนมั่นกันเนี่ยก็เพราะว่าฉันต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วเขาก็เลยมามั่นกับเธอเพื่อคั่นเวลาก็เท่านั้นแหละแต่ตอนนี้ฉันกลับมาแล้วเธอก็ไม่มีประโยชน์กับเขาเธอนี่มันหน้าด้านจริงๆเลยนะถึงเธอจะมาก่อนแต่เธอมันก็แค่อดีตส่วนฉันคือปัจจุบันที่ต้องไปจากเขาไม่ใช่ฉันหุบปากซะทีเถอะที่ตรงนี้ไม่มีสำหรับเธอแล้วออนใส่วอลไปได้ละอ๋อแล้วก็พาชู้ของเธอเนี่ยออกไปได้เลยไปเป็นถึงครูเธอคงไม่โง่หรอกเนาะก็น่าจะคิดได้แล้วนะเขาพูดมาขนาดเนี้ยเขาไม่ได้รักเธอแล้วไปจริงเหรอพี่นัทพี่ไม่ได้รักฉันแล้วเหรอพี่หมดรักฉันตั้งแต่เมื่อไหร่โอ๊ยน่ารำคาญว่ะผมไม่ได้รักคุณตั้งแต่ต้นอยู่แล้วผมแค่เอาคุณมาขั้นเวลาก็เท่านั้นเองอะเข้าใจป่ะจะต้องให้ผมพูดอีกกี่รอบว่าผมไม่ได้รักคุณแล้วผมไม่รู้หรอกนะว่าไอ้หมอนี่มันจะเป็นใครอ่ะจะเป็นคนรักเป็นเพื่อนเป็นแฟนหรือเป็นพี่น้องอะไรก็ช่างเถอะแต่ผมต้องขอบคุณเขามากจริงเลยนะที่เข้ามาช่วยผมอ่ะใส่หัวออกไปจากชีวิตผมได้แล้วไปทนไม่ไหวแล้วเว้ยไอ้คุณไม่ต้องลงมือหรอกอีกไม่นานผลกรรมที่เธอทำไว้มันก็จะตามมาเองเธอก็น่าจะรู้ดีนะถ้าเขานอกใจฉันได้เขาก็นอกใจเธอได้เหมือนกันจะว่าไปแล้วเนี่ยผู้ชายสันดานแบบนี้มันก็เหมาะกับเธอดีนะก็เพราะว่าเธอก็มีต่างอะไรจากเขาเลยนี่แกว่าใครสันดานไม่ดีฮะคุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยสุขสันต์มันครบรอบ1ปีของพวกคุณ2คนนะคะอดีตคู่มั่นกับชู้รักไปกันค่ะ